นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้คือให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจของเราเข้าไปภายในให้ได้คำว่าภายในคือสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในกายในจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นไม่ให้สงสัยการนั่งสมาธิภาวนาแบบนั้นแบบนี้ครูนั้นครูนี้ครูใดก็ตามอาจารย์ใดก็ตามต้องถือว่าครูคือพระพุทธเจ้าพระธรรมมีในสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่แหละให้ชื่อว่าพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูอาจารย์ใหญ่มาตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสียก่อนไม่มีพุทธศาสนาครูใดอาจารย์ใดก่อนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาท่านนั่นแหละคือว่าครูใหญ่อาจารย์ใหญ่พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูอาจารย์ใหญ่รู้ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังญาณของพระพุทธเจ้าได้การตั้งใจภาวนาจึงให้ถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติอันหนึ่งที่เราจะต้องเจริญประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นโดยเฉพาะแล้วเราบริกรรมคำใดข้อใดก็ตามอย่าสงสัยในคำในข้อนั้นอย่างว่าพุทโธพระพุทธเจ้าก็คือท่านให้ล้ำลึกเอาท่านผู้ดีวิเศษละกิเลสพร้อมทางวาสนานั้นมานึกมาน้อมมาเจริญไม่ให้คิดไปในทางชั่วเสียหายเกิดบาปอกุศลต่างๆไม่ให้คิดไปเมื่อคิดเมื่อเจริญอยู่ในพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าพุทโธจิตใจจะได้เป็นมงคลเป็นสิริความงามมงคลคือความสุขความเจริญผู้ใดเจริญถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในจิตในใจพร้อมทั้งกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นด้วยพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นที่กราบไหว้บูชาของเราทั้งหลายระลึกถึงท่านรวมใจของเราให้สงบตั้งมั่นลงไปเมื่อใจเราสงบตั้งมั่นลงไปได้มากเท่าไหร่ก็ได้ชื่อว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าใจเราสงบตั้งมั่นไม่โลเลลังเลสงสัยประการใดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคือไม่เพียงแต่ว่ากราบพระทางนอกไหว้พระทางวาจาพระจริงๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าพุทธะแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้
มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกๆคนแต่ว่าเราไม่ได้โอปนยิกธรรมไม่ได้น้อมเข้ามาเมื่อไม่น้อมเข้ามาไม่รวมเข้ามาจิตใจมันก็ว่าเววิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปในที่ต่างๆเลยมีแต่ความลังเลสงสัยในการปฏิบัติไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลงไปอย่างแท้จริงจงพากันลุกขึ้นในหัวใจว่าเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสราคะละกิเลสโทสะละกิเลสโมหะในจิตในใจในให้หมดสิ้นไปในคืนวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ตั้งใจลงไปเมื่อจิตใจไม่หวั่นไหวนั่งที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นยืนอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่นั่นเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในที่นั่นคือไม่ได้หมายที่ภายนอกเอาที่ภายในที่ภายในคือปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอดคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่เองปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้จะต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งภายในจิตใจของตนทุกคนถ้าไม่มากำหนดพิจารณารูปนามกายใจของตัวเองแล้วก็มีแต่ทางที่จะให้ลุ่มหลงมัวเมาไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าใจของคนเรานั้นมันอาศัยตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายอยู่ตัณหานั้นมีอยู่สามประการกามตัณหาความรักใคร่พอใจในกามภาวะตัณหาความยินดีพอใจในพบในที่อยู่อาศัยที่ติดที่ข้องของตนว่าเป็นความสุขความสบายวิภาวะตัณหาตัณหาไม่อยากเป็นโน่นไม่อยากเป็นนี่คือว่ามันจุกจิกอยู่ในหัวใจนั้นมันไม่สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนายังตามหาที่อื่นยังไม่เข้าใจว่าพระธรรมวินัยคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วนั้นก็คือมาสอนใจเราทุกคนให้มีสมาธิภาวนาอย่างลงจิตใจลงไปสู่ภายในให้ใจสงบตั้งมั่นให้ได้ตรงนี้แหละเรียกว่าการภาวนาการละกิเลสความโกรธจะละกิเลสความโกรธได้ก็ต้องมาตั้งรวมจิตใจตรงนี้เสียก่อนกิเลสโมหะกิเลสอวิชชาตัณหากิเลส 1,500 ตัณหา108ก็มาเลิกมาละที่เดียวนี่แหละจะมีกิเลสมากน้อยเท่าไรเราไม่ทำตามกิเลสนะไม่คิดไปตามไม่พูดไปตามไม่ทำไปตามอาการนั้นกิเลสเหล่านี้มันก็หนีไม่พ้นต้องมีเวลาสงบระงับตั้งมั่นในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้เพราะว่าตั้งใจประกอบกระทำจริงๆแต่ใจมนุษย์คนเรานั้นถ้าให้อยู่เฉยๆมันก็ว่าอยู่ไม่ได้ถ้าให้คิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วก็พออกพอใจดีอกดีใจไปตามภาษาอันนั้นนี่แหละดาวทุกคนต้องตั้งใจลงไปทุกลมหายใจเข้าออกพุทโธมีอยู่ภายในไม่ใช่เรามาตั้งมาแต่งเอาเองพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายมีจริงกายวาจาจิตของเราก็จริงนั่งฟังธรรมอยู่ในเวลานี้ในนั้นให้ตั้งใจประกอบกับธรรมจริงๆจำอะไรไม่ได้ก็พุทโธพระพุทธเจ้านึกน้อมถึงท่านรวมใจของเราให้หยุดให้อยู่ให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปภายในจิตใจให้ได้ เมื่อใจเรามีความสงบตั้งมั่นลงไปได้เมื่อใดเวลาใดก็จะเห็นผลเห็นอานิสงส์แห่งการปฏิบัติบูชานั้น
เพราะว่าดวงใจของเราดวงเดียวนี่แหละมันสร้างมันทำสร้างบ้านสร้างเรือนทำอะไรต่อมีอะไรวันยังค่ำคืนยังรุ่งตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนี้เราทุกดวงใจพุทโธผู้รู้ว่าพุทโธผู้นึกพุทโธมันอยู่ที่ไหนอย่าเข้าใจว่าไม่มีเราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนก็ใจก็จะอยู่ที่นั่นคือว่าใจจิตใจนี้จะเอามาเป็นเหมือนรูปร่างของคนเราเป็นเพศหญิงเพศชายอย่างนั้นไม่ได้เราจะต้องตามเข้าไปรู้ในใจให้ใจอยู่ในท่าเรียกว่าสงบอยู่ไม่ให้สงสัยไม่ให้กังวลวุ่นวายกับเรื่องอะไรสิ่งใดมันเป็นเรื่องนอกจากหนังหุ้มกายของเราเราอย่าไปสำคัญผิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอะไรมันก็เป็นในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายเป็นอยู่ในไปถึงความตายทุกคนนั่นอย่าเข้าใจว่าเราจะหลบพ้นไปนะความตายนั้นมันเป็นหิวใหญ่จำเป็นทุกคนทั้งคนทั้งสัตว์จะต้องลงไปสู่ลงไปสู่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกเหล่านี้มีกายมีจิตมีอะไรขึ้นมาก็ดูเถิดเกิดมายังไม่ถึง100 ปีพันปีก็แก่ชราแตกดับตายไปแล้วนี่แหละมันแสดงกองทุกข์ให้เราเห็นแสดงอนิจจังความไม่เที่ยงให้ทุกคนทุกดวงใจรู้เห็นเป็นความจริงการที่จิตมายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูนั้นก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปยึดไปถือเอาจงทำความเพียรภาวนาทำใจดวงเดียวให้แน่วแน่มั่นคงอย่าได้หลงไหลไปกับสิ่งใดๆเมื่อจิตใจคนเราไม่หลงไหลมัวเมาไปในที่ต่างๆจิตใจมาสงบอยู่ในตัวในใจจะไม่รู้ไม่เข้าใจย่อมไม่มีจะไม่มีปัญญาก็ไม่มีมันมีปัญญาปัญญาทุกคนนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รู้จักใช้สติสมาธิปัญญาก็จึงได้มีความลุ่มหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนไปตามภาษาคนไม่รู้เมื่อความไม่รู้ มีอยู่ในใจของบุคคลผู้ใดก็เต็มไปด้วยความทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ท่านจึงเตือนไว้ว่าให้ภาวนาเตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชลาพยาธิมรณะมันเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ถ้าเราไปมัวเพลิดเพลินลุ่มหลงก็จะไม่เห็นของดีจะเห็นแต่ของเสียคือร่างกายของเราที่ได้รับส่วนต่างๆอยู่มันเป็นการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสให้มันหลุดออกไปมันพ้นไปดับไปมันไปได้ตนเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลารวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจเข้าอยู่ภายในอย่าไปมัวคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกพุทโธพระพุทธเจ้ารอให้เราภาวนาทำเพียรละกิเลสอยู่ธัมโมพระธรรมท่านก็คอยตักเตือนอยู่สังโฆพระอริยสงฆ์ท่านก็ชักจูงทั้งมนุษย์และเทวดายินพรมไปสู่นิพพานแต่ว่าใจของผู้ใดไม่ไปก็คือว่าใจมันยินดีพอใจอยู่แค่เล็กๆน้อยๆอะไรๆมันอยู่ในโลกอย่าเข้าใจว่ามันเป็นของดีวิเศษมันไม่มีอะไรดีวิเศษเท่าละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปแล้วก็จะต้องประกอบกระทำตั้งจิตเจตนาตั้งแต่วันนี้คืนนี้เป็นต้นไปเมื่อตั้งใจอยู่อย่างนี้ใจไม่หลงไหลไปกับสิ่งใดๆชื่อว่าใจนั้นมันลืมตาขึ้น
มันแจ้งสว่างเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารจิตใจก็ย่อมสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวนี่แหละเมื่อตั้งจิตเจตนาแน่วแน่แล้วพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าอยู่ในใจอยู่ในใจในตัวนี้ทั้งหมดไม่ต้องไปหาที่อื่นรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในเราจะเอาอะไรก็ได้ในใจนั่นแหละแต่ต้องทำจริงๆปฏิบัติจริงๆให้จิตใจสงบระงับถ้าจิตนี้แหละไม่สงบระงับ ฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบจิตสงบใจรวมใจเข้ามาภายในเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังจิตใจที่วุ่นวายร้อนด้วยกิเลสราคะก็หายไปร้อนด้วยกิเลสโทสะก็หายไปเลื่อนร้อนด้วยกิเลสโมหะก็หายไปจิตใจก็ตั้งมั่นโยในใจกำหนดได้ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าใจอยู่ในใจจริงๆคนเราเมื่อจิตใจอยู่ในจิตในใจจริงๆจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปนะมาพูดจาปราศัยก็มีสติสติคือความระลึกได้ในจิตในใจในตัวของเราอยู่เสมอว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดพูดเสียงแรงเสียงค่อยค่อยเสียงอย่างไรก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักประมาณตนรู้จักประมาณในการพูดการทำการคิดภายในจิตใจนั้นการคิดการเจริญท่านก็ให้คิดให้เจริญในทางสมาธิภาวนารวบรวมกำลังจิตใจของเราเข้ามาภายในไม่ให้รั่วไหลไปตามกระแสอารมณ์ภายนอกทุกลมเข้าทุกลมออกให้มีสติพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ภาวนาในคืนวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นพระองค์เอาอานาปานลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้จิตใจหลงลืมในเวลาลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาพระองค์ตามรับรู้อยู่ตลอดเวลาระวังรักษาไม่ให้ใจไปที่อื่นจิตใจรวมกำลังลงไปที่ลมหายใจเข้าออกนั่นเองดวงจิตดวงใจของพระองค์จึงได้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจริงๆลงไปชื่อว่าความสงบอย่างต่ำความสงบอย่างกลางความสงบอย่างสูงสุดก็มีอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อมีเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันนั้นนั่นแหละพระองค์อนาภาวนาอนาปานุสติกรรมฐานเราทุกคนก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกด้วยกันทุกคนแต่ว่าเราปล่อยให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเสียเปล่าๆสติไม่อยู่ในลมสติไม่อยู่ในใจปัญญาไม่รอบรู้ในกองสังขารให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของเราให้ได้
ลมเข้าไปใครเป็นผู้รู้ลมออกมาใครเป็นผู้รู้ดวงจิตผู้รู้มีอยู่ในใจจงรวมจิตใจตรงนี้เข้าไปภายในเอาจนให้สงบระงับตั้งมั่นจิตเลาะและหวั่นไหวสั่นสะเทือนลุ่มหลงมัวเมาไปตามกิเลสภายนอกจงเลิกละปลดปล่อยออกไปให้หมดสิ้นทำจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดคำว่าใจสะอาดใจขาวใจสะอาดใจไม่คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครจิตใจไม่โกรธให้ใครไม่เกลียดไม่ชังใครมีจิตใจอันตั้งมั่นวางเฉยอยู่ได้ในหัวใจของตัวเองไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสในใจที่มันมีอยู่กิเลสในใจมีอยู่ที่ไหนก็เพียรละออกไปวางออกไปไม่ส่งเสริมไม่ต่อเติมคือว่าสิ่งใดที่มันจะทำไปตามอำนาจกิเลสความโกรธเราก็ไม่ทำเลิกละสิ่งที่จะทำนั่นเสียสิ่งใดที่มันจะพูดไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะเราก็ระงับเสียไม่พูดไปตามสิ่งใดที่มันชอบคิดไปตามอารมณ์กิเลสในใจของตัวเองนั้นก็ไม่คิดไปตามรวมใจสงบใจมาอยู่ในตัวในใจของตนให้ได้เมื่อมาสงบจิตใจของตนให้ตั้งมั่นโยภายในจิตใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกความวุ่นวายภายนอกก็ไม่มีเพราะว่าลมหายใจเข้าออกจิตใจก็รู้อยู่ที่ลมหายใจพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเตือนใจของเราไม่ให้ประมาทเดี๋ยวนี้คนเรามันประมาทมัวเมาคิดไปไม้ไปปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสภายในใจของตัวเองไม่มาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจถ้าใจของเรามาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจแล้วนั่งก็สบายยืนเดินนั่งนอนไปนั้นก็สบายทั้งนั้นเพราะว่าเป็นผู้ปลดปล่อยอารมณ์ต่างๆไม่มีอารมณ์ใดมาผูกมัดรัดลึงไว้ในหัวใจพุทโธพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็อยู่เต็มดวงใจอยู่ตลอดเวลาโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆย่อมหายอันตรธานไปทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้เป็นคนประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทการระลึกอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บความไข้เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นความตายเป็นบั้นสุดท้ายแห่งกองทุกข์แล้วสิ่งที่จะมาปรากฏคือความตายนั้นมันก็ไม่อยู่ไกลมันอยู่ในใจในตัวเรานี้ทั้งนั้นคำว่าตายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมเป็นตัวตนคนเรานี้เมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยลงไปมันก็หยุดมันหยุดมันก็ตายตายดินมันตายน้ำไฟลมมันตายช่างมันเถิดใจเราภาวนาพุทโธพุทโธ